ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับอาจารย์สุเทพโอ้โหวันนี้นะฮะมางานประกวดพระเครื่องสันขวานนะครับเป็นงานประกวดออนไลน์ครั้งแรกเลยคุณเจี๊ยบเคยมางานประกวดไหมฮะไม่เคยเลยไม่เคยไม่เคยเลยแล้วก็จะมาครั้งแรกเพิ่งมาครั้งแรกครับแล้วปกติแล้วเป็นคนสะสมพระไหมก็ไม่ใช่ชอบไม่ชอบก็คือเขาให้ก็เอาแต่ว่าไม่ได้ไปสะสมถ้าซื้อไม่เอานะแต่ถ้าให้ฟรีเอาครับใช่ไหมทำนองนั้นเลยครับไม่เป็นคนน่ารักมากเหมือนผมเลยอ่ะครับนะฮะวันนี้นะครับก็มีงานประกวดพระเครื่องออนไลน์ของสันขวานพระเครื่องนะครับเป็นครั้งแรกเลยครับแล้วก็ภายในงานเราเนี่ยตกแต่งเรียกว่าออกเป็นรูปแบบของงานอีเวนต์เลยครับแล้วก็คนที่ออกแบบนะฮะเรียกว่าเป็นงานอาร์ตเวิร์กทั้งหมดนี้เลยคือคุณเจี๊ยบนี่เลยเป็นงานศิลป์นะครับเป็นงานศิลป์นะฮะครับคุณเจี๊ยบอยู่ที่ไหนครับอยู่ลำลูกกาคลอง3ครับอยู่ลำลูกกาคลอง3ครับทำงานเกี่ยวกับอาร์ตเวิร์คมากี่ปีแล้วเกี่ยวกับงานศิลป์งานออกแบบนะจัดบูธลักษณะอย่างนี้ก็ประมาณ20ปีแล้ว20ปีโอ้โห20ปีนี่เรียกว่าเป็นคุณปู่ได้ยังก็ประมาณนั้นแหละมั้งก็คือจบสายนี้แล้วก็ทำงานเลยเปิดธุรกิจเลยครับเรียนมาจบก็ทำงานสายนี้มาโดยตรงเลยครับครับนะครับถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะละเอียดมากเลยนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยงานก็รับงานทุกประเภทเลยก็ทั่วประเภทที่เป็นงานศิลป์ที่เป็นงานศิลป์ครับครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรบ้างฮะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกลักษณะสแตนนะครับสแตนเป็นงานลักษณะงานจัดบูธนะครับครับเป็นงานป้ายงานคัทเอาท์อะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็คุณผู้ชมครับทำขามานะฮะปกติแล้วผมเห็นขาแบบที่เรียกว่ามันล้มง่ายอ่ะล้มไปตามลมครับล้มไปตามลมแต่นี้คุณเจี๊ยบจะทำมาก็คือทำเป็นโครไม้ใส่มาเลยโครไม้แข็งแรงนิดนึงใช้ได้หลายงานครับครับแล้วเวลาคุณเจี๊ยบรับงานเนี่ยคุณเจี๊ยบรับงานวิธีการรับงานรับยังไงฮะทางออนไลน์รับไหมทางออนไลน์ก็ต้องปรึกษาเทพนี่แหละปรึกษาผมอีกแล้วทุกคนปรึกษาผมหมดเลยโอเคเอางี้นะง่ายๆนะฮะถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับต้องการปรึกษาเรื่องของงานอาร์ตเวิร์คหรือว่างานออกแบบเหล่านี้นะฮะสามารถที่จะติดต่อที่คุณเจี๊ยบได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข081809มองคุณผู้ชมนิดนึง0031อีกครั้งนึง0818090031ครับคุณเจี๊ยบอยู่ตรงไหนนะฮะของลำลูกกาลำลูกกาคลอง3ครับก็แถวเทศบาลลำสำแก้วครับเอาง่ายๆเลยวัดหลวงพ่อออดวัดสายไหมวัดสายไหมอาจารย์วัดครับอาจารย์วัดที่ทำอะไรนะทำตะกุดตะกุดลูกปืนตะกุดลูกปืนครับครับที่ดังๆเลยนะฮะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะรู้จักโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงของพระเครื่องครับต้องรู้จักแน่ๆแล้ววันนี้มีมามั้งมาโอ้โหไม่มีนี่หมดแล้วให้หมดแล้วดีเวลาตัวเองก็ไปขอคนอื่นเข้ามาดีเวลาจะขอมากบอกหมดแล้วเตรียมไม่ให้เตรียมไม่ให้นะครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงบริเวณโซนอาจจะเป็นแถบทางลำลูกกานะฮะหรือว่าบริเวณอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะปรึกษากับคุณเจี๊ยบได้ได้ครับเรื่องของงานไวนิลทำไวนิลครับนะฮะแล้วก็เรื่องของงานอาร์ตเวิร์คต่างๆครับรู้สึกว่าเป็นคนที่ออกแบบงานได้ละเอียดมากเลยก็งานถนัดงานถนัดนะครับงานถนัดสันขวานของเรานะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็มีเพื่อนติดต่อบอกว่าคุณเอี๊ยบคุณเจี๊ยบเนี่ยออกแบบงานได้ค่อนข้างละเอียดมากเลยนะฮะเราเดินทางจากราชบุรีไปโน่นเลยวัดสายใหม่เลยติดต่อกับคุณเจี๊ยบนะฮะแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างใช้เวลามีให้น้อยมากเลยครับแต่ว่าสามารถทำเสร็จได้ก็ได้หลับไม่นอนหรือเปล่าก็ต้องนอนบ้างวันละ2ชั่วโมงวันละ2ชั่วโมงนะได้ก็โอเคครับแล้วก็ยังติดต่อทางอื่นได้ไหมฮะนอกจากทางเบอร์โทรศัพท์แล้ว Facebook Facebook ครับมีชื่อไหมเดี๋ยว Facebook ทาง LINE Facebook ชื่อ Facebook ของผมชื่อสอทอนรงศักดิ์อุริศครับว้าวเป็นสอทอด้วยเป็นสอทอเป็นสอทอด้วยนะฮะแต่ว่ามีธุรกิจส่วนตัวก็คือเกี่ยวกับงานอาร์ตเวิร์คครับงานสิ่งพิมพ์นี่แหละครับครับอีกทีนะใช้ชื่ออะไรนะฮะสอทอนรงศักดิ์อุริศครับครับก็สามารถแอดเข้าเป็นเพื่อนได้เลยครับครับแล้วเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมี LINE ขึ้นไหมฮะมีครับก็คือแค่แอดไลน์เบอร์เดียวกันเลยเบอร์เดียวกันโทรเบอร์เดียวกันอ่ะฮะอ้าวมองคุณผู้ชมหน่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกไม่คุยกับเขาเลยถ้างั้นบอกเบอร์โทรศัพท์อีกรอบหนึ่งนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0818090031นะครับวันนี้เพิ่งมางานเนี่ยบอกความรู้สึกในใจได้ไหมได้เลยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยมาราชบุรีนะครับไอเราก็คิดว่าราชบุรีน่าจะเป็นอะไรที่มันยังกันดาความรู้สึกนะไม่ค่อยออกต่างจังหวัดอยู่แต่ทำงานแต่วันนี้มันคนเมืองไม่แหมแต่มาดูรู้สึกตลาดนี้ตลาดใหญ่นะครับตลาดพระล้วนๆเลยอาจารย์ครับเพิ่งเคยเห็นนะครับแล้ววันนี้คึกคืนมากเลยนะครับเป็นอะไรที่คึกคืนแล้วก็เห็น
มาวันนี้ตกใจเหมือนกันนะเราก็นึกว่าตลาดพระดูพระโอ้โหเป็นอะไรที่อลังการเหมือนกันนะครับก็ปกติไม่ใช่ชอบพระแต่วันนี้มาก็มาเดินดูก็ถือว่าได้อะไรเยอะเลยนะครับเป็นงานพระที่ถือว่าประทับใจงานหนึ่งนะครับปกติก็หมกมุ่นอยู่แต่วัดสายไหมอ่ะวัดอาจารย์ออสไม่ได้หมกมุ่นเรียกว่ามุ่งมั่นมุ่งมั่นนะมุ่งมั่นนะครับอยู่กับอาจารย์ออสแต่วันนี้มาดูตรงนี้นะโลกกว้างเหมือนกันนะแล้วไม่น่าเชื่อโลกตลาดพระสู่ออนไลน์ด้วยโอ้ออนไลน์ไปทั่วโลกเลยนะครับไปทั่วโลกวันนี้ก็มีโอ้โหสุดยอดเลยเมืองไทยครับนะครับก็มีเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆที่เดินทางมาจากสิงคโปร์ก็มีครับมาเลเซียก็มีญี่ปุ่นก็มีนะครับเนื่องจากว่าเราทำพระเครื่องทางออนไลน์ครับและตอนนี้เราก็จัดประกวดงานออนไลน์สำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่สนใจเรื่องของพระเครื่องอยากจะเข้าไปเรียนรู้สามารถเข้าไปในเพจ Facebook นะครับพิมพ์คำว่าสันขวานพระเครื่องนะครับแล้วก็แอดเข้ามาเลยนะฮะเราจะให้ความรู้ทุกวันเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเจี๊ยบมากเลยนะฮะที่ช่วยเรื่องของโครงงานถ้าไม่ได้คุณเจี๊ยบนะฮะแหมงานนี้เกิดขึ้นคงไม่สวยงามขนาดนี้ต้องขอบคุณมากเลยการยอไปเปล่าเนี่ยไม่ได้ยอพูดเรื่องจริงนะครับขอบคุณคุณผู้ชมนะฮะถ้าหากว่าต้องการที่จะได้ข้อมูลหรือว่าปรึกษาเรื่องงานอาร์ตเวิร์กต่างๆนะครับก็สามารถที่จะติดต่อคุณเจี๊ยบได้เลยสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับช่อง YouTube ของสันขวานพระเครื่องด้วยนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับขอบคุณคุณเจี๊ยบด้วยนะครับครับสวัสดีครับ